คาราเมลผลไม้สดครับใส่กาแฟนะครับกับวิปปิ้งครีมครับแล้วก็คนให้เข้ากันสีคาราเมลเริ่มมาแล้วนะโอ้โหต้องรีบคนเลยเห็นไหมสีสวยให้ก็เดือดใหม่อีกรอบนึงเราใส่เนยอยู่โอเคได้นะได้แล้วค่ะปูดๆแบบนี้ก็เนยสดนะครับนี่เป็นเนยเค็มนะใช่เราใส่เนยเค็มคนถึงเนยละลายหมดเนยละลายแล้วนะครับค่ะให้ก็เดือดใหม่อีกรอบนึงก็ปิดไฟเลยใส่ลงไปในอ่างผสมนะครับน้ำตาลทรายอัลมอนด์สับหยาบนะฮะแล้วก็ใบอบอบเชยป่นอันนี้เขาต้องมีแบบกลิ่นหอมๆนะฮะอบเชยป่นโอเคเอาพายังคนให้เข้าไปก่อนโอเคนะก็เอากลิ่นกาแฟใส่ลงไปที่เนยละลายอ่ะกลิ่นกาแฟกับเนยละลายลักษณะมันจะเป็นยังไงซุยซุยเหมือนทรายอ่ะแต่ต้องเข้ากันหมดนะเพราะน้ำเขาจะแอบซอบเข้าไปใส่มากน้อยตามใจตามใจเสร็จแล้วสตรูเซลต่อใส่มากใส่น้อยตามใจตามใจนะอ่ะใส่กล้วยบลูเบอร์รี่พีชgrapes องุ่นฮะแปลให้นะสตรอเบอรี่ใครชอบสีสันสตรอเบอรี่มากตกแต่งนะครับด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูนะฮะโอ้โหน่ากินมากๆเรียกได้ว่าน่ากินมากๆเลยนะฮะกับเมนูของเราในวันนี้นะครับบ่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมดูปุ๊บทำปั๊บได้เลยนะครับกับเมนูคาราเมลผลไม้สดครับ